สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกันสักนิดนึงนะครับผมชื่อนายนราธิปัฒนาหรือชื่อเล่นมาร์คนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com เว็บไซต์ที่คุณอยู่ณตอนนี้นะครับปัจจุบันผมมีอาชีพเป็นนักธุรกิจออนไลน์และยังเป็นโค้ชสอนการตลาดออนไลน์ให้กับบุคคลที่สนใจด้วยนะครับก่อนอื่นเลยผมเชื่อว่าทุกท่านที่เข้ามาสู่เว็บไซต์นี้นะครับก็คงจะมีคำถามว่าเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com ของเรานะครับได้ติด SEO นะครับหรือว่าได้ติดหน้าแรกเนี่ยในคำค้นหาหลายๆคำนะครับคำเด่นๆเลยก็คืองานออนไลน์นะครับและเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองจาก HTTPS นะครับเป็นระบบรักษาความปลอดภัยนะครับที่ได้รับรองแล้วว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยปลอดภัย 100% นะครับและงานออนไลน์ไทย .com นะครับก็ยังเลือกพาร์ทเนอร์นะครับที่มีระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดในประเทศไทยอย่างทีม Elite LSC ซึ่งมีระบบสนับสนุนที่ดีที่สุดในประเทศไทยในการทำธุรกิจออนไลน์และเขานะครับก็ยังเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของประเทศอีกด้วยและทีม Elite LSC นะครับก็ได้เลือกทำธุรกิจกับบริษัท Joy & Coy นะครับซึ่งเปิดทำการมาแล้วมากกว่า10ปีหรือ1ทศวรรษนั่นเองและบริษัท Joy & Coy นะครับก็ยังได้รับการรับรองจากสคบ.นะครับหรือก็คือสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าเมื่อคุณเข้าร่วมธุรกิจกับงานออนไลน์ไทย .com เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเข้ามาและทำงานไม่เป็นเพราะว่าทีมบิลด์เอเดซีได้เตรียมเนื้อหาและห้องเรียนต่างๆที่เรียนรู้ง่ายและสามารถเริ่มสร้างรายได้ได้ทันทีเมื่อคุณได้เรียนรู้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าในเมื่อระบบมันดีขนาดนี้ไอคนพูดมันทำได้หรือยังและธุรกิจเนี้ยมันทำได้จริงๆหรอก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอตอบเลยครับว่าธุรกิจนี้ทำได้จริงครับและตัวผมเองก็ทำได้แล้วผมได้เข้ามาในวงการของธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่ปี2015นะครับอย่าเพิ่งคิดว่านานนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่การทำธุรกิจออนไลน์ทำยากมากนะครับเพราะว่าเครื่องมือต่างๆระบบต่างๆที่เอื้ออำนวยในการทำธุรกิจเนี่ยไม่มีเลยครับต้องบอกว่าทำธุรกิจแบบแมนนวลใช้มือทำล้วนๆเลยแต่ผมนะครับก็ยังสามารถพิชิตรายได้หลักหมื่นบาทแรกในชีวิตได้ผมนะครับสามารถทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยแล้วส่งตัวเองเรียนได้สามารถตอบแทนคนที่ผมรักได้และที่สำคัญนะครับที่ผมภูมิใจมากที่สุดผมสามารถเอาเงินจากการทำธุรกิจออนไลน์นี่ครับมาต่อเติมบ้านที่ผมอยู่นี่คือวิดีโอครับช่วงที่กำลังต่อเติมบ้านเรามาดูกันครับโอเคสวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่วงว่างๆนะครับผมเองวันนี้ก็จะพามาดูบ้านนะครับที่กำลังต่อเติมอยู่โอ้ยแหละกำลังต่อเติมนะฮะก็จะเห็นว่ามีปูนนะฮะครับย้ายขนของออกหมดเลยนะครับซึ่งเนี่ยตรงที่เป็นโซนที่กำลังใส่ปูนนะฮะกำลังเขาเรียกว่าต่อเติมนะฮะตอนนี้ที่เห็นนะฮะโซนตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยก็จะเป็นโซนทำงานของผมทุกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้โดนเลือกไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ใหม่ตอนที่ปรับปรุงเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงการต่อเติมบ้านในช่วงแรกเท่านั้นนะครับก็เห็นว่าจะมีการรื้อถอนออกไปเยอะเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูหลังจากที่เราต่อเติมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยังใส่ทีฟ้าเพิ่มเข้าไปนะครับหรือใส่ฝ้าเพดานเพิ่มเข้าไปแล้วมาดูกันครับสวัสดีครับเราเข้าสู่ช่วงว่างๆของเราเองนะฮะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมเสียงผมเปลี่ยนนะครับก็เพราะว่าป่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นนะฮะวันนี้ปรับปรุงบ้านเพิ่มอีกแล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มเพดานนะครับจากที่เราเพิ่มพื้นไปนะครับพื้นที่ได้เพิ่มมาในคลิปที่แล้วนะครับจะเห็นอยู่ด้านล่างตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วอาจจะสังเกตนะครับตรงนู้นนะตรงนู้นตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็น2สีนะครับมันจะเป็น2สีนะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับชีวิตของผมเองก็ไม่ได้สวยหรูนะครับด้วยความมานะอดทนและตั้งใจจริงๆธุรกิจออนไลน์ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับผมตอนนี้ถึงตาของคุณแล้วครับว่าคุณจะเลือกทางเดินไหนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือกลับไปเป็นเหมือนเดิมผมมีข้อคิดหนึ่งมาฝากครับคุณคิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวต่างกันตรงไหนครับคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เขาตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนประสบความสำเร็จและมันสร้างฐานะให้เขาจนร่ำรวยส่วนคนที่ล้มเหลวคือคนที่ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันและไม่สำเร็จในสิ่งไหนเลยอีกทั้งยังกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเผลอๆจนลงด้วยครับคุณคิดว่าสิ่งที่ทำให้คนสองคนนี้ต่างกัน
มันคืออะไรครับแท้จริงแล้วสิ่งง่ายๆที่พวกเราทุกคนมองข้ามและเป็นสิ่งที่คนสำเร็จต่างอย่าคนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงคือวิธีคิดครับถ้าเราอยากร่ำรวยเราต้องมีวิธีคิดแบบคนร่ำรวยจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีคิดแบบคนจนสุดท้ายเราก็จนจริงไหมครับวิธีคิดนำไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตตอนนี้ผมหวังว่าคุณคงเลือกทางเดินของคุณได้แล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันทุกคนนะครับผมมาร์คนราธิปสวัสดีครับ